ดีครับสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายเอนเตอร์เทนนะคะครับผมสองคนแต๋วค่ะครับผมเทมฮะเมื่อกี้กะจะเปิดตัวด้วยชุด อันสีทองของผมผิดจังหวะผิดจังหวะหันเร็วไปนิดนึงเห็นไหมกล้องไม่เจอเลยนะฮะเอ้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงดีกว่านะฮะเรื่องราวของความรักหมากปรินค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะฮะที่เขากำลังจะเข้าสมาคมค่ะสมาคมคนกลัวแฟนเอ้าตอนนี้ก็เริ่มจากกลัวแฟนอนาคตก็กลัวเมียไงไหนพูดงี้ได้เหรอได้ดีอีกหนึ่งเรื่องฮะที่สาวคิมเขาบ่นน้อยอกน้อยใจนะฮะว่าทำไมหมากเนี่ยนะฮะไม่หวานต่อหน้าเลยนะครับผมแบบที่เห็นสัมภาษณ์แบบหวานๆเนี่ยคือแบบก็ทำอย่างเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่าอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเป็นคนที่มีมุมแบบนี้เหมือนกันหรอแต่ไม่เคยทำกับฉันเลยนะก็แฟนสาวคิมเบอร์รี่เคยออกปากผ่านสื่อว่าน้อยใจที่หนุ่มหมากปรินไม่ค่อยหวานหรือบอกรักต่อหน้าแต่มักจะไปได้ยินผ่านสื่องานนี้หนุ่มหมากเขาก็เลยแก้ตัวเอ๋ยชี้แจงว่าที่ไม่หวานต่อหน้าก็ไม่ได้หมายความว่าไม่รักสักหน่อยแค่ไม่ได้แสดงออกก็เท่านั้นเองค่ะยอมรับว่าไม่หวานจริงๆไงแต่ว่าแสดงเราความรู้สึกดีด้วยวิธีอื่นทุกคนก็น่าจะรู้ดีว่านิสัยผมมันก็เนี่ยมันก็แบบตรงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เวลาทำอะไรให้ก็ทำด้วยใจจริงๆด้วยความจริงใจจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูหวานแต่ว่านั่นคือการที่เราแสดงความรู้สึกออกไปแล้วเดี๋ยวพอทำแล้วก็แบบอุ้ยอะไรจริงมั้ยล่ะจริงป่ะเวลาคนที่คบกันอย่างเงี้ยแล้วเวลาทำอุ้ยทำหวานใส่อย่างเงี้ยอุ้ยอะไรแน่นอนจริงนะฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวก็ลองดูรอดูจังหวะดูว่าเวลาไหนควรหวานควรอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูอีกทีโอเครับรู้แล้วครับส่วนที่หมากออกปากว่าอยากจะสักชื่อสาวคิมเอาไว้บนเรือนร่างแต่ความอยากไหนๆก็ต้องพักเอาไว้ก่อนเพราะสาวคิมหนำไม่อนุมัติมีคำสั่งเด็ดขาดมาขนาดเนี้ยมีหรอหนุ่มหมากจะไม่เชื่อฟังและย้ำไม่ได้เรียกว่ากลัวแต่ขอใช้คำนี้จะสะดวกกว่าค่ะไม่ได้กลัวหรอกเราเคารพอยากให้เขาสบายใจทุกๆอย่างทุกๆเรื่องครับผมบอกอะไรก็ฟังเป็นเด็กดีอะไรอย่างนี้ครับผมเขาเรียกว่าเป็นวิธีการของคนที่จะเขาเรียกว่าวางแผนอนาคตอะไรอย่างนี้ด้วยกันความหวานของคู่รัก MK ยังไม่หมดเท่านี้เพราะล่าสุดก็ควงคู่ปั่นจักรยานซาสวีทหนุ่มหมากบอกอย่าไปโฟกัสที่ความมุ้งมิ้งเลยใครอยากจะนำจักรยานออกมาปั่นและอยากจะให้โฟกัสกับการออกกำลังกายจะดีกว่าค่ะหวานกันจริงๆเลยหมากเนี่ยเขาทำถูกแล้วคือผู้หญิงนี่นะคะเกิดมาในโลกใบนี้เพื่อให้รักและเคารพค่ะเพราะฉะนั้นนี่อย่างนี้ถูกค่ะครับผมไปอีกทีนึงก็ตอนที่ก่อนแต่งงานนะฮะที่เจ้าสาวต้องไหว้ต้องกราบนะฮะแกล้งไหว้ไปอย่างนั้นแหละจริงๆแกล้งไหว้อย่างนั้นแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเคารพฉันอยู่ดีเข้าใจป่ะครับผมเอาอีกหนึ่งคู่ค่ะโมมนชนกเขาคบอยู่กับคุณคาถาโอสถานุเคราะห์ไฮโซเขาคบกันมาพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้เห็นภาพคู่อันจริงๆเขาก็มีเหตุผลค่ะได้ไปเติมความฟินกับทริปในฝันเที่ยวประเทศอินเดียมาหมาดๆนางเอกสาวโมมนชนกเผยว่าแฮปปี้มากเพราะฝันอยากไปเที่ยวมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้ลำบากเหมือนอย่างที่หลายคนคิดซึ่งทริปนี้หวานใจอย่างหนุ่มไฮโซคาทาโอสถานุเคราะห์ก็ไม่พลาดไปเช็คอินด้วยกันและที่ไม่ค่อยเห็นรูปคู่สาวโมบอกแบบขำๆว่าฝ่ายชายไม่ชอบเน้นถ่ายตนแต่ไปโฟกัสที่อย่างอื่นรวมถึงที่ผ่านมาก็ไม่เคยคิดจะโพสต์รูปคู่โชว์ใครอยู่แล้วล่ะค่ะไม่อยากให้แบบมีลูกไปแล้ววันนึงมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเราต้องมานั่งลบนั่งกดกันอะไรเงี้ยโมจะไม่ค่อยอะไรอย่างนั้นเขาชอบถ่ายรูปแบบถ่ายรูปวิวถ่ายรูปคนถ่ายรูปอะไรที่ไม่ค่อยลงชีวิตส่วนตัวค่ะถ่ายรูปเราด้วยไหมคะไม่ค่อยชอบถ่ายรูปคนอื่นอันนี้คือเรื่องจริงชอบถ่ายรูปผู้คนแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่โมอาจจะไม่ธรรมชาติพอให้เขาถ่ายรูปคู่ก็ต้องให้คนอื่นถ่ายแล้วมันก็ไม่มีใครถ่ายให้อยู่ดีทำไมอ่ะเพราะเรามัวแต่มุ่งมั่นที่จะไปถ่ายคนอื่นจนไม่มีเวลาโฟกัสตัวเองส่วนวันหยุดยาวปีใหม่นี้สาวโมบอกว่าไม่ได้ไปเที่ยวไหนขอใช้เวลาพักผ่อนอยู่ที่บ้านให้สบายใจดีกว่าค่ะนะสาวโมเนี่ยเขามีหนุ่มข้างกายแต่ไม่ลงรูปคู่แต่เจนนี่ปานนั้นนะฮะอยากลงรูปคู่ใจจะขาดนะฮะอุตส่าห์ไปอัพอึมมาแต่ไม่มีหนุ่มๆก็มาสักทีเล่นเอาตัดคอเลยทีเดียวเลยนะคุณผู้ชมนะแต่ก่อนที่จะไปเรื่องนั้นนะฮะไปที่เรื่องของคอนเสิร์ตก่อนนะฮะที่จะทำให้คุณเนี่ยหักกรามค้างเลยฮะแค่วันถ่ายโปสเตอร์โปรโมทวาไรตี้โชว์คอนเสิร์ต7เสียงก็ขำกากจนกรามค้างกันเลยพอรวบรวมเอาเหล่าเทยตัวแม่ของวงการนำโดยแก๊งเทยเที่ยวไทย
ปอมแปมนิติก๊อตจิกอล์ฟเจนนี่ปานันตัวแม่แฟชั่นนิสต้ามาดามดและว่าที่นางเอกหนัง300ล้านจากเรื่องตุ๊ดซี่แอนด์เดอะเฟกอย่างปิงปองธงชัยพร้อมด้วยเธอหยาดแม่ที่ยังอุบเงียบรอเซอร์ไพรส์ในวันจริง28มีนาคมปีหน้าซึ่งงานเนี่ยทั้งหมดต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้แฟนๆเตรียมตัวมาฮาอย่าคาดหวังเรื่องการร้องเพลงเพราะไม่ใช่แนวจริงๆค่ะกลับตรงนี้ว่าไม่ต้องคาดหวังเรื่องพวกนี้เลยนะคะแล้วก็แต่ว่าพวกเราอ่ะจะทำโชว์มันจะเหมือนเรามาดูโชว์ที่สนุกสนานทุกโชว์เราใส่ความครีเอทีฟเข้าไปแล้วก็ได้เอิร์กอาร์กเฮฮากันตลอดทั้งคอนเสิร์ตแน่นอนว่าสิ่งมีอะไรที่เหมือนกันบ้างก็พบว่าไม่มีเลยนะครับแม้แต่การเป็นกระเทยก็ไม่เหมือนกันเพราะจริงพี่ก๊อฟไม่ได้เป็นกระเทยพี่ก๊อฟเป็นผู้ชายนี่ก็คือเข้ามาก็คือเชิดๆถามคำตอบคำเลยเพราะว่าแบบจะแฮงเอาท์เฉพาะแบบเพื่อนที่เป็นนางเอกร้อยล้านด้วยกันแต่ในตัวซีหรอไม่ใช่การกลัวชาบาแก้วรับบทนำเป็นชาบาแก้วโดยงานนี้สาวฮอตคิวแน่นเจนนี่ปานันก็ออกมาบ่นเอ้ยออกมาเปิดใจว่าผลตอบรับจากการลงทุนไปอัพอึมขนาด275ซีซีมาไม่เป็นที่น่าพอใจแต่ไม่ใช่เพราะหน้าอกหน้าใจไม่ดีนะจ๊ะแต่เรื่องหนุ่มๆอ่ะซีหายเข้ากลีบเมคไปเลยจ้าผู้ชายเข้ามาไหมคะน่าจะเข้ามาค่ะเข้ามาเออขอตังค์บ้างก็ เข้ามาขอเหล้าบ้างอะไรอย่างงี้ไม่มีไดเรกต์ IG ก็ยังไม่มีมาอกใหม่ยังไม่ดึงดูดหรือมันควรสัก6อ่ะถ้า2มันยังไม่พอ6ไปเลยอย่างนี้ไหมคะเปิดใจรับไหมกับผู้ชายโอ้โหไม่ใช่เปิดแค่ใจเปิดบ้านก็แล้วเปิดสมุดบัญชีให้ดูก็แล้วก็ยังไม่มีมาหนีชอบเด็กเป็นคนชอบเด็กแต่ไม่ต้องถึงขั้นเป่าๆไม่ต้องถึงขั้นน้องเลสซิ่งไม่ต้องขนาดนั้นได้ครับชอบเด็กๆเด็กเข้ามาได้หมดเลยแต่ผู้ใหญ่ไม่เอาเลยผู้ใหญ่ก็เอาแล้วค่ะตอนนี้เข้ามาก่อนเราน่าเดี๋ยวไปหามุมน่ารักกันอีกทีนึงถึงแม้เรื่องความรักจะยังไม่รอดแต่บอกเลยว่าเรื่องงานสาวเจนนี่คุยฟุ้งว่าทุกวันนี้ยังคงคอนเซปต์ไม่มีวันว่างเพราะงานอะไรดีก็รับหมดแถมประกาศชัดถึงผู้ว่าจ้างว่าทุกวันนี้ยังมีคิวว่างติดต่อเข้ามาแบบรัวๆค่าตัวไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะมาครับเดี๋ยวผม DM ไปเองฮะแบลขอเสนอนะคะเดี๋ยวให้ไอ้นี่ direct IG ไปให้นะคะเจนี่นี่อย่างนี้ชอบไหมคะพอผ่านไหมฮะแน่นๆๆๆอย่างนี้ชอบไหมคะแน่นๆอะไรหนวดแน่นๆหนวดแน่นๆหนวดแน่นๆ direct IG นะรอเลยก็พูดไปไข่น้องสุดฤทธิ์งงดิงงดิข่าวแล้วกำลังคิดไอ้ข่าวนี้ไม่ได้ตัดใช่ไหมชมพู่ทันสิตาแหลมสูงคือชมพู่เนี่ยเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยลูกจะคลอดแล้วครับผมลูกชายป่ะลูกชายใช่ๆทีนี้แบบจะบอกว่าครอบครัวเนี่ยเขาน่ารักมากยังไม่ทันไรเลยนะคะเขาแบบไปฟาดอุปกรณ์มาแน่นบ้านแล้วค่ะไปดูกันถึงจะคลองสุดท้ายใกล้คลอดลูกชายน้องทาราแต่ว่าที่คุณแม่ชมพู่ทันสิตาเขาก็ยังขยันเมคมันนี่ทั้งธุรกิจร้านอาหารรวมถึงงานพิธีกรโดยเฉพาะรายการตกมันบันเทิงทางช่อง9 Mcot HD ที่คุณแม่ชมพู่เขาตั้งใจจะนั่งเมาจนถึง5วันก่อนกำหนดคลอด25มกราคมปีหน้าแต่ก่อนหน้าเนี่ยก็ยอมรับว่าตื่นเต้นหนักมากโดยเฉพาะคุณสาที่นอกจากจะคุยกับลูกทุกวันแล้วก็ยังเปหนักเพื่อคุณลูกอีกด้วยจ้าพอใกล้ๆเนี่ยเขาว่าขยับเห็นเป็นตัวเป็นตนอ่ะเขาขยับเห็นเป็นแขนเป็นขาเป็นตัวมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าหุยเพราะเราอยากเห็นตอนเขาออกมาแล้วอ่ะอยากเห็นผมเขาอยากเห็นที่เป็นหนังๆเขาจริงๆแบบเนี้ยที่ไม่ได้เห็นในอันดาซาวอ่ะอีพ่อตื่นเต้นกว่าอีกเริ่มจินตนาการอะไรเยอะตอนนี้เขาจะแบบจับท้องแล้วแบบรักแบบยังไม่เคยเห็นหน้ารักจังเลยคุณพ่อเปหนักมากเปหนักมานั่งคิดกันนะมานับของที่เราเริ่มทยอยเตรียมไว้ให้ลูกนะมีลูกคนนึงเนี่ยหลักแสนเหมือนกันนะหลายแสนเหมือนกันนะแล้วแต่เราเลือกเลยรถเข็นอ่ะคาซีทอ่ะคอกอีกของใช้ลูกอีกกระจุกกระจิกอย่างนั้นแบบหลักพันอย่างนี้หลักหมื่นโอ้โหหลายแสนอยู่แต่ว่าเอานะครั้งหนึ่งในชีวิตลูกคนเดียวเราก็ดูแลให้เต็มที่ถึงจะนั่งนับถอยหลังวันคลอดลูกชายแต่คุณแม่ชมพู่ก็ยังยืนยันเสียงแข็งว่ายังไงก็ไม่คิดลดงานอย่างแน่นอนแถมยังฝากบอกผู้ใหญ่ทุกคนว่าถ้ามีงานเรียกใช้ได้ตลอดเพราะต้องเก็บเงินไว้ให้ลูกชายจนถึงช่วงเข้าโรงเรียนนู้นเลยล่ะค่ะคือจริงๆแล้วตามกำหนดคลอดคือจะอยู่ที่ประมาณปลายมกราคมนะครับแล้วทำงานของพี่ชมพู่คือทำจนถึงจันทร์สุดท้ายเลยปะก็คือเนี่ยคือชมพู่เนี่ยเขาเป็นพิธีกรเซเลบตกมันบันเทิงเขาบอกว่าเขาก็จะทำไปจนแบบ
สัปดาห์สุดท้ายไปจนนู่นอ่ะโอ้โหขยันจริงๆเลยนะของจริงจ้ะนี่ถ้าสมมุติพี่แป๋วท้องนะสักเดือนเดียวพี่แป๋วก็ลางานแล้วนะขี้เกียจนะขี้เกียจอาศัยจังหวะนี้ฉันขอพักทันทีเออนะเอาไปข่าวต่อไปดีกว่าช่วงนี้สาวๆเมืองไทยเอ้ยคนไทยเนี่ยก็ได้ฟินนะเพราะว่ามีศิลปินจากต่างแดนเนี่ยเขาแวะเวียนมาบ่อยมากนะฮะล่าสุดก็เป็น7หนุ่มฮะเววีนะฮะมี1หนุ่มในนั้นเนี่ยเป็นคนไทยด้วยนะพี่แป๋วนะล่าสุดเนี่ยเขาจัดแฟนมีตติ้งนะครับแล้วก็มีแฟนไซด์ด้วยนะครับเราเลยไม่พลาดที่จะเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันครับคิดถึงมามาครับวิจินีวิจินีซูโยดันนะครับดีใจมามาที่ได้มาเมืองไทยครับความฟินกับแฟนมีตติ้งครั้งแรกในประเทศไทย2019 Wavy Fan Meeting Tour Section 1 We Are Your Vision in Bangkok ให้เวสนี้ชาวไทยได้ฟินแบบจัดเต็มไปแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา7หนุ่ม Wavy ยังจัดเซอร์ไพรส์อีกต่อเนื่องกับงานแจกลายเซ็นครั้งแรกในประเทศไทย Wavy Tag Over The Moon The First Fan Shining Event in Bangkok ซึ่งภายในงานหนุ่มๆก็ได้ร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเองโดยเฉพาะหนุ่มเต็นสมาชิกสัญชาติไทยที่ทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีคอยสอนภาษาไทยให้กับเพื่อนๆในวงอยู่ตลอดงานเนี้ยเพื่อนๆทั้ง6คนอย่างเซียวจินวินวินคุณลูคัสหยางหยางเฮนเดอรี่ก็เลยได้ที่ขอผู้เชื่ออาหารจานโปรดที่ชื่นชอบเป็นภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นผัดไทยต้มยำแกงเขียวหวานไปจนถึงลอดช่องก่อนจะบอกว่ามาเมืองไทยครั้งเนี้ยอยากจะไปเที่ยวตลาดซึ่งหนุ่มลูคัสบอกเขาอยากจะไปสวนสัตว์ที่สุดเพราะอยากจะดูจระเข้ค่ะส่วนหนุ่มเต็นก็เลยขอรับหน้าที่ขอบคุณแฟนๆที่ให้การต้อนรับพวกเขาเป็นอย่างดีพร้อมสัญญาว่าปีหน้าจะมีเซอร์ไพรส์ที่จัดหนักจัดเต็มกว่านี้รวมถึงยังจะได้เจอกับแฟนคลับชาวไทยบ่อยขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะขอบคุณแฟนชาวไทยทุกคนนะครับที่ให้ความรักเราทุกครั้งเลยสุดยอดมากครับขอบคุณครับแล้วก็หวังว่าครั้งหน้าครับถ้ามาเมืองไทยคงจะได้แสดงที่เวทีที่ใหญ่กว่ารอบครั้งนี้ทุกคนต้องสัญญานะครับต้องมาดูกันเยอะๆนะครับออนกันเบิร์ดเนี่ยจะไม่ให้สาวๆใจระทวยได้ยังไงรับรองว่าปีหน้าฟ้าใหม่หนุ่มๆเววีมีผลงานอะไรแฟนๆก็พร้อมพุ่งตัวสนับสนุนแน่นอนจ้าฟินกันเป็นแถวเลยเนาะโอ้ยหนุ่มๆปากแดงน่าจะน่ารักทุกคนเลยเนาะเออเขาปากแดงกันอะอีกหนึ่งคนค่ะวันก่อนก็มานะคะหนุ่มปักแดงเหมือนกันนะเรนจากนิวอีสต์ค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งร้องเล่นเต้นโชว์แล้วกันเองสุดๆค่ะสวัสดีค่ะผมเล่นค่ะผมรักคุณทำเอาเลิฟไทยฟินตัวแตกกันไปเลยจ้ากับโมเมนต์พิเศษของพ่อมะลิสุดคิ้วจากกรุงโซนุ่มเรนเมมเบอร์หน้าหวานแห่งบอยแบนด์เจ้าของฉายาเคยไทยนิวอีสต์ที่บินเดี่ยวมาจัดสเปเชียลโชว์แบบจัดเต็มในงาน2019 New East Ren Special Live Show Ren Live in Bangkok งานเนี้ยขนความพิเศษมาเพียบเพราะนอกจากจะทั้งร้องทั้งเต้นก็ยังมาแชร์บอกเล่าเรื่องราวในแต่ละวันให้แฟนๆได้ยิ้มกันแบบระทวยในช่วง Ren Live อีกด้วยค่ะการถ่ายรูปที่เป๊ะมากเลยนะจะไม่ให้เห็นหน้าพี่ชายหน่อยนะครับเด็ก제가좀이기적으로사진을찍어봤는데ผมเห็นแก่ตัวนิดนึงใช่ไหมครับในรูปนี้근데깨알같이저게코프로시죠형이랑네ลองดูดีๆนะคะมันเป็นชุดที่ใส่เหมือนก็คือเรียกว่า couple shirt กับพี่ชายเนี่ย원래형제들끼리좀그런거잘안하잖아요근데한번기분내이렇게해봤습니다คือพี่น้องเขาก็คงไม่ใส่เสื้อเหมือนกันแบบนี้ใช่ไหมครับแต่รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ก็ต้องลองบ้างแล้วก็เลยลองดูครับเอาใจกันขนาดเนี้ยเลิฟไทยก็เลยตกอยู่ในสถานะอินเลิฟหอบมวลความสุขกลับบ้านกันไปเต็มกระเป๋าเลยล่ะค่ะน่ารักปากแดงนะน่ารักนะครับเอ้ายังไม่หมดฮะคอนเสิร์ตนะฮะจาก2ตำนานร็อกของเมืองไทยอัมพลลำพูนและปุ๊อัญชลีครับราชาและ
และราชินีของวงการร็อกเมืองไทยมาอยู่บนเวทีเดียวกันทั้งทีทำเอาชาวร็อกมันกันสุดๆไปเลยกับ2ศิลปินระดับตำนานร็อกมือขวาอัมพลลำพูนและร็อกเกอร์หญิงหนึ่งเดียวคนนี้ปุ๊อัญชลีในคอนเสิร์ตอัมพลอัญชลีร็อกนี้ครั้งเดียวนานๆทีหวนมาเจอกันบนเวทีแบบนี้ก็เลยด่วนเพลงร็อกแบบรักๆชวนแฟนเพลงให้สนุกกันแบบลืมเหนื่อยเลยล่ะค่ะมาทั้งที่งานเนี้ยต้องขอมือขวากันสักหน่อยคนเพลงฮิตเพลงฮอตอย่างดับเครื่องชนเติมน้ำมันหมื่นฟาเรนไฮต์มาให้แฟนๆได้สนุกเช่นเดียวกับปุ๊อัญชลีก็ไม่พลาดโชว์เดี่ยวแบบรัวๆกันด้วยล่ะค่ะนี้ก็ได้พระเอกหนุ่มมาสเข้มเวียสุกลวัฒน์โดดมาจับไมค์ประกบปุ๊อัญชลีในเพลงรักปนๆค่ะว่าเต็มอิ่มกันสุดๆกว่า30บทเพลงที่2ตำนานร็อกนำมาเสิร์ฟให้แฟนเพลงได้ฟินกันค่ะเมื่อกี้มีแฟนมีตติ้งมีคอนเสิร์ตนี่อะไรฮะยังมีอีกยังมีอีกก็ยังเป็นเรื่องเพลงแหละหูโยนให้ขนาดนี้แล้วรอๆ Friday Friday จะละมุนละมุนลงมาหน่อยนะคะเพลงเพราะๆเขาเยอะมากเขามาชวนพวกเราไปคอนเสิร์ตคืนสู่เหย้าค่ะใจแฟนเพลงให้อยู่ในชั่วโมงต้องมนอีกครั้งค่ะวงดนตรีลูกอบอุ่น Friday ไตรดุล1ที่พาแฟนเพลงนั่งทำแมชชีนไปชิลกับเพลงฮิตในคอนสู่เย้าชาวคณะ Friday 22ปียินดีที่ได้รู้จักที่ขนมาหมดเพลย์ลิสต์ยอดฮิตอย่างฉันมีความสุขขึ้นหนึ่งในกรุงเทพปิดผนึกและนิดนึงพอค่ะแขกรับเชิญหน้าคุณมาร่วมสร้างสีสันบนเวทีอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นโป้โยคีเพลย์บอยและวินสควีดแอนิมอลค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ครบทุกรสทั้งสุขสนุกซาบซึ้งและอบอุ่นสไตล์ Friday สมกับชื่องานคอนสู่ยาวจริงๆค่ะเพลงยาวๆเลยจะมีเพลงอีกไหมมีครับผมมีเพลงเพราะๆนะฮะมาฝากซอยฝากชาวซอย9ค่ะนะฮะรวมไปถึงใกล้ปีใหม่แล้วใครที่กำลังหาของขวัญนะฮะผมมีแนะนำครับเมามอยซอยไม่อยากจะเมาอ่ะใกล้เทศกาลปีใหม่แบบนี้ใครที่กำลังหาของขวัญเก๋ๆห้ามพลาดกับคอลเลกชันคุณไหมทองสุนัขทรงเลี้ยงของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยะราชนารีทั้งกระเป๋าตุ๊กตาหมวกแก้วน้ำพวงกุญแจนาฬิกาผ้าพันคอไปจนถึงเนคไทนอกจากจะได้ของขวัญยังได้บุญเพราะรายได้จากการจำหน่ายจะสมทบทุนมูลนิธิในพระอุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งงานนี้คนรักน้องหมารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนชิกเวอร์ขอบคุณเธอได้
ดาจะสถานะโสดโพสลงไปบอกคนทั้งโลกโพสว่าโสดโสดโสดโคตรไหลน้ำตาไหลแชร์ออกไปโสดละเด้อลูกทุ่งสาวมาสเตอร์แจ็คชาลีนางขอเป็นตัวแทนสาวมั่นประกาศออกสื่อให้โลกรู้ผ่านซิงเกิลแรกที่ลงทุนลงแรงทำเองแทบจะทุกขั้นตอนมาพร้อมจังหวะโจ๊ะโจ๊ะสนุกสนานแต่ไม่วายประชดประชันความรักที่ไม่สมหวังอย่างใจคิดสิ้นปีแบบนี้ใครยังโสดอย่าลืมไปหามาฟังและจะรู้ว่าความโสดไม่น่าเศร้าอย่างที่คิดหรอกนะจัดจ้านที่สุดอ่ะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะใครที่อยากจะไปเชียร์นักกีฬาไทยติดขอบสนามนะฮะฟังทางนี้ให้ดีๆเลยนะครับกับกิจกรรมปตท.พาไทยเชียร์อาเซียนพาราเกม2020นะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเราจะพาคุณร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะฮะไปสร้างขวัญและกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยที่ประเทศฟิลิปปินส์นี่เพียงส่งคลิปนะฮะลีลาการเชียร์สุดมันนะฮะของคุณยาวประมาณ1นาทีพร้อมพิมพ์แฮชแท็กปตท.พาไทยเชียร์อาเซียนพาราเกม2020นะครับแล้วก็แฮชแท็ก Pride of Thailand นะฮะส่งไปที่หน้ากิจกรรมของเพจ We Love PTT ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับสามารถไปดูรายละเอียดได้นะฮะที่เพจ We Love PTT หรือโทร022016470ครับมาแล้วครับเดี๋ยวลาไปด้วยโชว์จากหนุ่มๆวงเววีเออนะครับแล้วก็ขอบคุณชุดพิธีกรของเราสองคนด้วยนะครับต้ามาเฟียนะครับแล้วก็ขอบคุณอุปกรณ์ประดับฉากสวยงามของเรานะคะจากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนด้วยนะคะจ้ามีน่ารักมากเลยนะฮะเอาเที่ยงนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ